สวัสดีครับมาเทสการทำงานนะครับเจ้าตัวนี้เป็น Yashica Electro 35รุ่น GSN นะครับก็เป็นตัวท็อปนะตรงนี้นะครับปรับเป็นโฟกัสของกล้องนะครับตรงวงแหวนด้านในนะวงแหวนถัดมาก็เป็นปรับรูรับแสงนะครับส่วนถัดมาตรงปลายนะครับเป็นโหมดนะ B Auto ใช้กับแฟลชนะครับเดี๋ยวเรามานี่เช็คแบตเตอรี่ไฟสีเขียวจะติดทางขวามือนะช่องเลขนับฟิล์มนั่นเองนะครับตรงนี้เป็นตัวตั้ง ISO นะตรงนี้เป็นล็อกชัตเตอร์นะครับรอบๆส่วนตรงกลางเป็นตัวกดถ่ายนะครับกดเล่นได้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะวัดแสงยังไม่ทำงานนะครับเมื่อเราขึ้นฟิล์มแล้วเนี่ยวัดแสงก็จะเริ่มทำงานต่อเมื่อเราเริ่มกดปุ่มชัตเตอร์เนี่ยขึ้นสีแดงก็คือเตือนว่าเราเปิดดูรับแสงกว้างไปนะครับถ้ามันพอดีไฟจะไม่ขึ้นนะครับแบบนี้นะครับถ้าเกิดมันขึ้นสีส้มแบบนี้นะครับก็คือมันเตือนว่าเราอยู่เราปรับดูรับแสงเล็กไปกับสภาพแสงณตอนนี้นะครับได้แล้วก็กดนะครับแต่ถ้าเราปรับเป็นโหมด B นะครับมันจะเป็นสีส้มตลอดนะเดี๋ยวกดให้ดูใหม่นี่แต่เรากดค้างได้นะครับเราพอใจเราเอานิ้วออกมันก็จะปิดนะมันไม่เหมือนกับออโต้นะครับออโต้ผมปรับ F cap สุดเนี่ยขึ้นสีส้มมันก็จะเป็นสปีดต่ำนะแต่ตราบใดที่ผมยังไม่เอานิ้วออกมันก็จะเปิดปิดเองนะไม่เหมือนโหมด B นะครับอันนี้ขึ้นฟิล์มนะครับเลื่อนตัวตั้งเวลาถ่ายนะเรากดปุ๊บมันก็จะเลื่อนกลับนะครับพอถึงจุดของเขานะครับมันก็จะเปิดปิดให้เราตรงนี้เช็คแบตเปิดฝาหลังนะครับตรงนี้แล้วก็ดึงอีกทีหนึ่งปุ๊บแรงๆนะใส่ฟิล์มตรงนี้นะครับเอาปลายฟิล์มเสียบข้อร่องตรงนี้ขาวๆนะครับมันจะมีร่องอยู่เนาะเดี๋ยวผมปรับ F ให้มันกว้างหน่อยขึ้นฟิล์มกดถ่ายทิ้งนะครับขึ้นฟิล์มกดถ่ายทิ้งให้ปลายฟิล์มมันพันเข้ากับแกนตรงนี้แล้วเราก็ปิดฝาทีนี้เราก็เริ่มใช้งานได้เลยนะครับการทำงานเนี่ยก็ครบถ้วนเรียบร้อยดีนะครับขอบคุณมากๆครับ